ทุกท่านทราบดีนะครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับเนื่องในวันมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2567พระผู้เป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติครับเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พรรคเพื่อไทยครับได้ร่วมกับภาคเอกชนได้จัดทำโครงการกล่องรับขวัญโดยเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุขมุ่งหวังให้อนาคตของชาตินั้นเติบโตไปอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยโครงการนี้ครับทำขึ้นเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างประโยชน์สร้างความสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความมั่นคงสืบไปส่วนรายละเอียดของโครงการนี้ครับโครงการที่ชื่อว่ากล่องรับขวัญผมขอเรียนเชิญคุณแพทองธารชินวัตรครับได้พูดถึงรายละเอียดของโครงการนี้ครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะเนื่องในวันมหามงคลนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พรรคเพื่อไทยได้จัดทำกล่องรับขวัญขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขมุ่งหวังให้อนาคตของชาติเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยพรรคเพื่อไทยนะคะมองเห็นว่าการพัฒนาคนค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะนั่นคือรากฐานของการพัฒนาประเทศของเราต่อไปค่ะเด็กนะคะควรจะได้รับการพัฒนาให้กับให้เหมาะสมสำหรับทุกวัยของตัวเองตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะนำนโยบายเมื่อ19ปีที่แล้วค่ะที่พรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยนะคะเคยได้ทำไว้นั่นก็คือนโยบายถุงรับขวัญก่อนนั้นก็เป็นช่วงของ28กรกฎาคมเช่นกันนะคะเอามาปัดฝุ่นใหม่ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะกล่องรับขวัญของเราในครั้งนี้นะคะข้างในก็ยังเป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นฐานของสมองหรือที่เรียกว่า brain based learning นะคะอันนี้ก็เราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะแน่นอนว่าพอเรามีคอนเซปต์อันนี้แล้วค่ะเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะมาช่วย ร่วมกันพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงสิ่งของที่อยู่ในกล่องนี้ด้วยกันค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะก็ปรับไปตามยุคของสมัยนะคะ19ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราก็มีการปรับของข้างในให้ทันสมัยมากขึ้นเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำสีหรือว่าของข้างในนี้ก็เหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิดมากยิ่งขึ้นนะคะตัวดิฉันเองผู้เป็นคุณแม่ลูกสองนะคะก็เห็นแล้วก็ได้ดูของช่วยกันเลือกไปด้วยนะคะคิดว่าของในกล่องนี้คิดว่า0ถึง6ปีก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะก็คือของเล่นต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนการเล่นไปตามอายุแล้วก็วัยของเด็กๆด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าก็ทางพรรคเองก็เล็งเห็นค่ะว่าการจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาให้สมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยเป็นความต้องการของพ่อแม่ทุกคนแน่นอนแต่แน่นอนค่ะว่าพ่อแม่มือใหม่เองบางทีก็จะรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกเอ๊ะฉันไปถูกทางไหมที่ทำอยู่ถูกหรือผิดหรือว่าคำแนะนำต่างๆมันมาจากไหนกันบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากซัพพอร์ตตัวของพ่อแม่ด้วยค่ะว่าการเลี้ยงลูกนั้นอาจจะมีการมีไกด์นำทางนิดหน่อยเพื่อที่จะให้พอเห็นแนวทางที่จะปรับใช้กับชีวิตของแต่ละครอบครัวให้เหมาะสมกับทั้งตัวลูกและตัวของพ่อแม่ค่ะในกล่องรับขวัญ นี้นะคะก็จะประกอบด้วยของที่เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้ปกครองค่ะในการเลี้ยงดูบุตรนะคะให้เติบโตแล้วก็มีพัฒนาการที่สมวัยค่ะในกล่องนี้ก็จะมีบรรจุของทั้งสิ้นเป็นของ6สิ่งนะคะเพื่อในวาระครบเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะ
ของก็จะมีหนึ่งเลยก็จะเป็นของเล่นไม้เสริมพัฒนาการไม้นี่เองแล้วก็สีที่ทาอยู่บนไม้ก็เป็นสีที่ปลอดภัยนะคะเด็กวัยพัฒนาการที่สามารถจะกัดหรือจะเอาเข้าปากเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยังปลอดภัยไม่มีสารเคมีใดๆที่ทำร้ายเด็กนะคะแล้วสองก็เป็นหนังสือนิทานสามก็เป็นหนังสือนุ่มนิ่มสี่เป็นบันทึกลูกลักษณ์หรือชุดเครื่องมือ7วิธีพัฒนาลูกสมวัยสมองดีมี EF ค่ะอันที่5ก็คือคู่มือเลี้ยงลูกสูงถึง0ถึง3ขวบสไตล์คุณแม่ญี่ปุ่นเรามีของไทยแล้วเราก็มีของประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งหนังสือข้างในก็จะอ่านง่ายมีรูปภาพอธิบายได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วสุดท้ายค่ะหมวดที่6ก็คือผ้าห่อตัวเด็กค่ะแล้วก็ผ้านี้สามารถใช้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงลูกดิฉันทุกวันนี้ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะเป็นผ้าแบบเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็หวังว่าการส่งมอบกล่องรับขวัญ นี้ค่ะจะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวสร้างเสริมพัฒนาการให้กับเด็กแล้วก็สร้างเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณพ่อคุณแม่และลูกให้ใช้ของร่วมกันแล้วก็เล่นของพัฒนาไปด้วยไปด้วยกันทั้งครอบครัวค่ะก็หวังว่านะคะกล่องรับขวัญ นี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือสมาชิกใหม่นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากอันนี้ค่ะในส่วนของวิธีการส่งมอบกล่องรับขวัญในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยนั้นนะคะดิฉันจะขอเชิญท่านสรวงศ์เลขาพรรคเป็นคนอธิบายต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านหัวหน้าครับแล้วก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับส่วนในการกระจายนะครับกล่องรับขวัญไปสู่พื้นที่ไปยังน้องๆที่เกิดในวันที่28กรกฎาคมเป็นอย่างไรนะครับกล่องรับขวัญจะถูกส่งมอบไปยังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยผ่านสสจจังหวัดสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่28กรกฎาคมเป็นจำนวนทั้งสิ้น720กล่องนะครับโดยจะเป็นการส่งมอบและก็มอบแก่ครอบครัวน้องที่เกิดวันที่28ดังนี้ครับเด็กแรกเกิดทั่วประเทศ76จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครจะมีการแจกจ่ายกล่องรับขวัญผ่านสาธารณสุขจังหวัดนะครับในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็กระบวนการก็คือในแต่ละโรงพยาบาลที่มีการแจ้งเกิดของเด็กในวันที่28กรกฎาคมจะประสานจะประสานแล้วก็ขอรายชื่อนะครับแล้วก็ส่งให้กับสสจจังหวัดจนถึงเที่ยงคืนในวันที่28กรกฎาคมนะครับในวันที่29กรกฎาคมสสจจังหวัดจะส่งกล่องของขวัญไปยังโรงพยาบาลที่คุณแม่ให้กำเนิดแก่เด็กๆนะครับในวันที่28กรกฎาคมต่อไปอันนี้หมายถึงว่า76จังหวัดนะครับไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครก็สามารถรอรับที่โรงพยาบาลที่เด็กเกิดได้เลยนะครับส่วนเด็กที่เกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับผู้ปกครองและญาติของผู้ปกครองสามารถติดต่อรับกล่องด้วยตัวเองนะครับที่ทำการพักเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็คือที่นี่นะครับภายในวันที่28ถึง30กรกฎาคม2567และหากเลยจากวันดังกล่าวก็สามารถติดต่อได้ที่สกและสสของพักเพื่อไทยตามที่แต่ละเขตของตัวเองที่อยู่นะครับโดยที่ญาติหรือว่าผู้ปกครองนะครับสามารถมารับได้ด้วยตัวเองโดยนำใบเกิดนะครับหรือว่าใบแจ้งเกิดของเด็กที่เกิดวันที่28กรกฎาคม2567มาแสดงต่อพรรคนะครับแล้วก็จะได้รับของกล่องรับขวัญดังกล่าวไปนะครับก็ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพ่อแม่ของบุตรที่เกิดวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับจะมีความสุขกับกล่องรับขวัญจากพรรคเพื่อไทยและขออวยพรนะครับให้บุตรหลานของท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตแล้วก็พร้อมเผชิญโลกกว้างต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับครับทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับต้องอย่างที่ท่านหัวหน้าได้เรียนครับว่าเราได้ร่วมมือกับทางเอกชนนะครับทางพรรคเพื่อไทยเองต้องขอบพระคุณภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น Plan Toys นะครับ Plan for Kids สำนักพิมพ์ Sand Clock Books นะครับ Granny Ben นะครับสถาบันรักลูก Learning Group นะครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัดดาธนเศรษฐกรนะครับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเอกชนที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้กล่องรับขวัญ นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงทุกภาคส่วนนะครับช่วยเหลือกันที่จะทำให้กล่องรับขวัญ นี้นะครับเราร่วมกันมาตั้งแต่การออกไอเดียต่างๆนำสิ่งต่างๆของต่างๆนะครับเพื่อที่จะมอบองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเด็กให้สมวัยตามแต่ละความถนัดของแต่ละภาคส่วนนะครับและพรรคเพื่อไทยเองต้องขอขอบพระคุณกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดนะครับที่เป็นผู้นำกล่องรับขวัญ นี้ไปมอบให้กับเด็กๆทุกคนนะครับที่เกิดในวันที่28กรกฎาคม2567ครับลำดับต่อไปครับขออนุญาตเชิญท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้พูดถึงโครงการนี้สั้นๆครับขออนุญาตเชิญท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณผู้บริหารพรรคเพื่อไทยที่ได้มอบกล่องรับขวัญสำหรับเด็กแรกเกิดทุกคนให้กระทรวงสาธารณสุขได้มีส่วนร่วมในการประสานงานส่งต่อแม่ไปยังคุณแม่มือใหม่ทั่วประเทศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เด็กคืออนาคตของชาติถือเป็นความปิติยินดียิ่งที่ปีมหามงคลนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพประชากรกล่องรับขวัญเทิดพระเกียรตินี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบุคลากรไทยในภายภาคหน้าสืบไปขอบคุณครับครับก็ขออนุญาตฝากท่านสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับได้นำสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับส่งต่อไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่เราจะได้ทำโครงการดีๆแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงของเรานะครับครบรอบ6รอบนะครับในปีนี้นะครับก็ขออนุญาตสิ้นสุดการแถลงข่าวแค่นี้ครับหวังว่าทุกท่านคงไม่น่ามีคำถามอะไรนะครับก็กราบขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบพระคุณท่านหัวหน้าท่านรัฐมนตรีนะครับขอบพระคุณครับ